วัสดีครับเพื่อนๆใน YouTube นะครับแต่วันนี้เราจะมาแกะไม่ใช่แกะเดี๋ยวมาดูว่าเมคอัพแบกนะครับที่เราพกระหว่างวันมีอะไรบ้างเนี่ยก็บอกกันว่าถุงที่เราใช้เป็นถุงมาริโอซึ่งได้มาจากน้องฟรีแก้วได้มาจากไหนอันนี้ซื้อมาเท่าไหร่120จริงเหรอถุง120เลยเหรอพี่นึกว่าแบบไปยิงโป่งอะหรือยิงตุ๊กตาลมลุกเราได้มาถุง120เลยเหรอแล้วซื้อมากี่ถุงอะไรไอ้นั่นอีกอันนึงอะถุงอันนั้นนะอันนั้นแม่120เลยเหรอ120คุณอยู่วันนี้ว่าถุงใบเนี่ย120บาทจะแพงแล้วถามว่าจะซื้อเองไหมถ้าจะซื้อก็คงไม่จ้าก็เป็นถุงอ่ะข้างในมีอะไรบ้างหยิบแบบไม่รันดอมนะหยิบอันไหนได้การนั้นเลยอันนี้เป็นกระดาษซับมันของมาชิมิเหมือนญี่ปุ่นที่ขายในเซเว่นมันจะทำมาจากเหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรนะวัสดุธรรมชาติใช้ดีนะครับไม่ซับแป้งออกไม่ซับรองพื้นออกซับแต่ความมันออกอันนี้อันนี้เลิศราคาไม่รู้กี่บาทไม่ถึงร้อยหรอกแล้วก็ลูกอมมีติดกระเป๋าตลอดเพราะว่าเป็นคนปากเหม็นมีการคอนเฟิร์มจากน้องแล้วนะฮะเจลแต้มสิวก็เผื่อเป็นสิวก็แต้มเลยคนเริ่มเยอะแล้วแล้วก็ต้องทำหน้าที่ต่อไปลิปมันของ Kirelsใช้ดี300กว่าบาทตอนซื้อนี่ก็กั้นใจซื้อมากว่าเรามนุษย์เราควรจะซื้อลิปมันอะไร300เลยหรือเปล่าซึ่งณทุกวันนี้เราลิปมัน900แล้วก็ใช้มาแล้วซึ่งก็อันนี้ดีกว่านะคะยาดมของอะไรเนี่ยเปปเปอร์มินต์ฟิลก็ดีแป้งผสมรองพื้นใช้ของทำไมมันเกลอะขนาดนี้ล่ะหรือมันแตกนั่นไงมันแตกเพราะว่าเอาอันเก่าคือว่าเนี่ยตั้งแต่ตอนกูจะทำคลิปแล้วเอ๊ะทำไมนี่ถุงน่ะมันถึงมีฝุ่นฝุ่นอะไรวะโอ้อีดอกเอาแป้งเก่ามาแล้วแป้งแตกแต่ก็คือใช้อันนี้แหละแต่ว่าอันเนี้ยจริงๆจะเก็บไว้ที่บ้านมันจะไม่แตกโอเคไหมแต่นี่ก็คือสภาพก็คือควรทิ้งถังขยะได้แล้วเนี่ยแตกขนาดนี้ก็คงจะไปทำอะไรไม่ได้แล้วก็คงจะไปลงถังกระจกมีแว็กซ์เนี่ยนะเกลือกังหมดเลยดอกแป้งนั่นนั่นเดียวมีอุ้ยเละหมดเลยอ่ะเอาแป้งอันเดียวดูดิมีชิ้นของ Innisfree นะครับข้างหลังก็เป็นใครก็ไม่รู้จัดแล้วก็มีคอนซีลเลอร์ของ Bobbi Brown นะครับมีสแตมป์ Full Coverage Concealer Beta Dance Sleep นะฮะคือใช้เพื่อปกปิดรอยคันใต้ตาดีมากราคาโหดร้ายที่สุดในกระเป๋าใบนี้แล้วนะฮะแล้วก็ลิปของ Gigi Hadid นะฮะสีทัวร่าสีแบบตายๆหน่อยป่วยๆหน่อยในกระเป๋าก็มีเท่านี้ที่เหลือคือเป็นเศษแป้งนะฮะก็อันนี้เป็นเมคอัพแบกที่ใช้อยู่ในชีวิตประจำวันทุกวันนะจ๊ะไปกันแล้วบ๊ายบาย